ในวันนี้เองนะคะก็มีหุ้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยอย่างกลุ่มของพลังงานปตท.ก็มี impact ต่อดัชนีนะคะประมาณ2จุดแล้วก็มีของ SCC ด้วย AOT ด้วยนะคะก็ต่างให้ผลบวกกับทางตลาดหุ้นไทยประมาณ1จุดด้วยกันส่วนถ้าดูก็ยังมีหุ้นบางตัวนะคะอย่างบางกลุ่มเองก็ยังส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทยที่เราจะเห็นว่าในระหว่างวันนั้นจะมีแรงขายออกมานะคะพอเห็นว่าดัชนีนั้นทำระดับได้ 1,388 จุดนะคะก็เริ่มจะมีแรงขายลงมาย่อลงมา 1,385 แล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะคะ 1,384 จุดแต่ว่ายังไงแล้วภาพรวมทั้งหมดเองวันนี้ก็ถือว่ายังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะถือว่าเป็นการสลับภาพที่ถ้าดูจากเมื่อวานนี้ถือว่าปรับตัวร่วงลงมาแรงเหมือนกันก็ต้องดูกันต่อไปนะคะสำหรับทิศทางของในวันนี้เองถือว่ามีปัจจัยของต่างประเทศนั้นเข้ามาหนุนพอสมควรแต่ว่าในช่วงวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นยังไงนะต้องมาติดตามกันต่อไปอย่างในตอนนี้เองนะคะมาติดตามกันสำหรับการลงทุนหุ้นไทยนะคะในช่วงของวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนแล้วก็ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าตลาดหุ้นไทยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ถือว่าโหปรับตัวร่วงลงมาเยอะเหมือนกันตรงนี้เองนะคะสำหรับมองภาพในวันนี้นะคะว่าส่วนใหญ่นั้นได้ปัจจัยบวกมาจากเรื่องอะไรบ้างคะก็ผมคิดว่าโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของตัวตลาดต่างประเทศนะครับซึ่งดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะครับเราเองเนี่ยก็เมื่อวานนี้ปรับลงไปแรงแล้วนะครับเมื่อต่างประเทศดีดกลับนะครับเราก็มีการดีดตัวกลับตามขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะมองอีกฟังก์ชันนึงนะครับในส่วนของตัวมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนกลุ่มต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มนักลงทุนที่มียอดขายสุทธิต่อเนื่องมายาวๆนี่นะครับในช่วงประมาณสักตั้งแต่ปลายเดือนตุลามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มทางด้านต่างชาตินะครับแล้วก็พอร์ตโบรกเกอร์นะครับทีนี้พอไปเช็คดูตัวเลขเนี่ยปรากฏว่าพอร์ตโบรกเกอร์เนี่ยนะครับที่เคยเห็นยอดซื้อสุทธิสะสมเนี่ยสูงประมาณสัก 14,500 ล้านนะครับล่าสุดก่อนไม่รวมการซื้อขายวันนี้นะฮะเหลือแค่ประมาณสัก 5,700 นั่นก็แปลว่าถูกขายไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 8,000 ล้านเศษนะครับซึ่งผมคิดว่าposition การถือขนาดนี้เนี่ยก็ดูแล้วไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับแรงขายกลุ่มนี้ก็จะเบาลงนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มนักทุนต่างชาตินะครับช่วง26ตุลาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับขายสุทธิไปประมาณสัก 18,000 ล้านนะครับแล้วเราก็มองว่าแรงขายตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอยู่นะครับเพียงแต่คิดว่ากลุ่มนึงที่อาจจะเป็นคนซื้อสุทธิกลับเข้ามาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นนักทุนสถาบันในประเทศเพราะว่าอาจจะมีเงินที่ไหลเข้ามาเพิ่มนะครับจากเรื่องของตัว LTF RMF นะครับก็องค์ประกอบพวกนี้ครับน่าจะเป็นแรงที่เข้ามาหนุนนะครับทำให้ตลาดเราเนี่ยมีดาวไซด์เหลือค่อนข้างจำกัดในตรงนี้ครับค่ะในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ยังรอทั้งปัจจัยต่างประเทศที่ก็เข้ามาหนุนในระยะสั้นแล้วสำหรับปัจจัยในประเทศบ้างล่ะคะที่เกี่ยวกับมาตรการของทางภาครัฐเองมองว่าหุ้นในกลุ่มต่างๆที่นักลงทุนเองสามารถพิจารณาในสำหรับการลงทุนในช่วงนี้เป็นหุ้นในกลุ่มไหนบ้างคะครับก็จริงๆอยากจะมองในส่วนของตัว earning บริษัทจดทะเบียนนะครับคือเราพบว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยเราเห็นฐานกำไรสุทธิรวมนะฮะออกมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก 25,000 26,000 ล้านแค่นั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบนะครับกับรายไตรมาสในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยเฉลี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 2.2 แสนล้านนะครับเพราะนั้นการที่ earning ดรอปลงมาแรงๆแบบนี้นะครับผมมองว่ามันก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบเพียงแต่ว่าปัจจัยลบที่ว่ามาเนี่ยมันน่าจะถูกสะท้อนไปที่ตัวราคาหุ้นเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็เทรนที่เรามองจากตรงนี้ไปนะครับไตรมาส4เนี่ยคิดว่ากำไรก็น่าจะกลับมาอยู่ในภาวะที่ปกตินะครับเหตุผลเพราะว่าในช่วงไตรมาส3เนี่ยเรามีการบันทึกรายการประเภทรายการพิเศษในเชิงติดลบนะฮะเข้ามาค่อนข้างจะหลายรายการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของตัวตั้งสำรองด้อยค่าอันเนื่องมาจากตัวน้ำมันนะครับแล้วก็กรณีของเอสเซนต์นะครับแต่ควอเตอร์4เนี่ยผมคิดว่ารายการพวกนี้ไม่น่าจะมีอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีอยู่เนี่ยก็น่าที่จะเห็นตัวฐานกำไรกลับมาอยู่ในภาวะปกตินะครับซึ่งถ้ากลับมาสู่ภาวะปกติเนี่ยเราก็คิดว่าหุ้นในหลายกลุ่มหลายตัวนะครับก็เริ่มมีความน่าสนใจนะครับเรามองไปที่หุ้นตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นตัวปูนซีเมนต์ไทยในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะฮะก็ตัวนี้นะครับเราก็มองว่า earning อยู่ในขาขึ้นนะครับตัว AOT นะครับก็คงจะอยู่ในช่วงที่ใกล้high season นะครับแล้ว earning ก็น่าจะดูดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกปตท.นะครับซึ่งผมคิดว่าดาวไซด์ราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะแคบลงมากๆแล้วนะครับโดยองค์รวมก็คือว่าอยากให้เริ่มไปดูหุ้นกลุ่มที่มาแคปใหญ่ๆเนี่ยทยอยซื้อสะสมกับเข้าพอร์ตบ้างครับ
ค่ะทางท่านรองนายกสมคิดนะคะก็ยังบอกว่าปีหน้านั้นถือว่าเป็นปีแห่งการลงทุนเพราะฉะนั้นปีการของปีแห่งการลงทุนตรงนี้ค่ะทางคุณเทิดศักดิ์มองว่ามันจะช่วยส่งเสริมทางด้านของตลาดทุนไทยยังไงบ้างอะคะครับถ้ามองในเรื่องการลงทุนส่วนใหญ่ในความหมายตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการลงทุนทางตรงนะครับของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งการขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ๆเนี่ยออกมานะครับที่เราได้กล่าวเรื่อง PPP Fast Track นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นตัวที่หนุนในกลุ่มภาคการก่อสร้างแล้วก็ภาคที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็เข้ามาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนนะครับเราก็จะเห็นมาตรการออกมาแล้วก็ให้การส่งเสริมในหลายๆด้านให้สิทธิประโยชน์หลายๆด้านนะครับก็ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะมุ่งหวังไปที่1เนี่ยองค์รวมของกำไรบริษัทจดทะเบียนโดยรวมนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็คงต้อง selective กันไปครับค่ะอย่างถ้า selective กันไปแล้วนักลงทุนเองก็ถือว่ายังมองว่ากลุ่มนี้ยังสามารถลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะคะครับก็พยายามหาตัวที่ดูแล้วเนี่ยมีแบ็คล็อกคงเหลือเยอะหน่อยนะครับหรือไม่ก็มีโครงสร้างรายได้นะครับที่มาจากพวกการให้บริการหรือพวกค่าเช่าเนี่ยเข้ามาเป็นตัวหนุนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามี2ตัวนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าฐานกำไรนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถอยู่ในระดับที่สูงได้ต่อเนื่องครับในช่วงของไตรมาส4เองค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงของไฮซีซั่นนะคะสำหรับหลายๆธุรกิจแต่ว่าก็อาจจะมีบางธุรกิจนั้นที่อยากจะให้ทางคุณเทิดศักดิ์นั้นได้ประเมินนะคะว่าควรระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้บ้างอะค่ะก็ที่เราระวังอยู่เรามีอยู่2เซกเตอร์นะครับอันแรกคงเป็นเหล็กเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทิศทางอุตสาหกรรมคงยังไม่สดใสนะครับอยู่ในภาวะที่โอเวอร์ซัพพลายค่อนข้างจะมากนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับอาจจะไปดูที่ปิโตรเคมีในฝั่งที่พวกสายทางด้านอะโรเมติกนะครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยเราก็ดูว่าซัพพลายใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นตัวสเปรดก็อาจจะถูกกดดันนะครับก็มีอยู่2ส่วนครับที่ทั่วต้องระวังอีกนึงครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ประเมินเกี่ยวกับกรอบของดัชนีตลาดหุ้นไทยในการลงทุนพรุ่งนี้ด้วยค่ะครับถ้ามองกรอบสั้นๆนะครับแนวต้านเนี่ยเราก็คงมองว่าตรงแถวบริเวณ 1,400 เนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญคงทะลุผ่านไปได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนบริเวณแนวรับนะครับอาจจะอยู่ในโซนแอเรียบริเวณสัก1375ถึง1380ตรงนี้คงเป็นแนวรับสำหรับช่วงสั้นๆครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณเทิดศักดิ์มากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าสำหรับภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะถ้าตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นดีตลาดหุ้นไทยก็ได้รับปัจจัยเข้ามาอย่างเต็มๆอยู่เหมือนกันหุ้นที่ทางคุณเทิดศักดิ์บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้มองไว้ก็จะมีหลายกลุ่มอย่างกลุ่มที่ยังได้รับการสนใจในช่วงของระยะยาวนั้นก็จะเป็นในกลุ่มของการลงทุนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ยังจะต้องมองไปในเลือกเป็นรายตัวกันไปนะคะแล้วก็ยังจะมีกลุ่มที่ยังน่าจับตาแล้วก็ยังต้องเป็นห่วงอยู่แล้วก็ยังต้องระมัดระวังในการลงทุนก็อย่างหุ้นที่ได้บอกกันไปนะคะ2กลุ่มต่างๆที่ทางคุณเทิดศักดิ์นั้นได้แนะนำเอาไว้เดี๋ยวยังไงแล้วค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะว่าจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ